Texas Sparking Innovative Thoughts In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Texas Podcast ในรายการ Exec Insight ค่ะรถยนต์ไฟฟ้านะคะถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจของทั้งตลาดไทยและตลาดโลกนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดจากกระแสความตื่นตัวของแบรนด์ต่างๆทั้งที่เป็นแบรนด์รถยนต์เองก็ตามหรือว่าแบรนด์เทคโนโลยีเองก็ตามนะคะก็ต่างที่จะหันมาเป็นผู้เล่นในรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV กันนี่เองนะคะรวมไปถึงการปรับตัวการผลิตเครื่องยนต์ภายในของบริษัทผลิตเครื่องยนต์ชั้นนำทั่วโลกด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่จะเอื้อต่อความเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็คือเรื่องของอีโคซิสเต็มที่จะต้องปรับให้เอื้อนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีเติมพลังงานหรือชาร์จิ่งสเตชันนะคะการสนับสนุนจากทางฝั่งของภาครัฐบาลการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะก็ถือว่ายังเป็นความท้าทายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่เราเนี่ยจะ educate และสร้างความเชื่อมั่นคนอย่างไรนะคะให้หันมาใช้รถยนต์ EV กันเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นี่เองค่ะในเอพิโซดนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือทาง EGAT นะคะก็คือท่านผู้ว่าบุญยนิตวงรักมิตรค่ะในการเตรียมพร้อมสำหรับสังคมรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะการสนับสนุนด้านพลังงานการพัฒนารถยนต์ EVการดูแลสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะมีแนวทางการจัดการอย่างไรในการที่จะต้องขับเคลื่อนทุกทางไปพร้อมกันเพื่อจะก้าวเข้าสู่การใช้งานจริงในอนาคตอันใกล้นี้นะคะไปติดตามบทสนทนาในครั้งนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมานะคะที่มาแบ่งปันให้ความรู้ในเรื่องประเด็นที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆคนกำลังให้ความสนใจค่ะก็เรื่องของรถยนต์ EV นั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะท่านผู้ว่าอยากจะให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยเล่าภาพรวมนิดนึงค่ะว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ EV เป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวรถแบตเตอรี่ BEV เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็เริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นดูจากงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เป็น EV เข้ามานะครับแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างของโลกอย่างเช่นบริษัท Mercedes-Benz นะครับก็ประกาศตัวว่าอีกสักไม่กี่ปีเนี่ยเขาจะเลิกผลิตรถเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในก็จะมาใช้ EV ทั้งหมดนะครับนั่นก็จะเห็นว่าทั้งโลกเนี่ยมีการตื่นตัวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คนไทยก็เริ่มสนใจที่ผ่านมาเราอาจจะใช้รถplug-in hybrid หรือว่ารถ hybrid นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้ามาสู่ในการใช้รถเป็น EV 100% นะครับก็ถ้าเกิดจะดูในแง่ของการผลิตรถยนต์เนี่ยตอนนี้ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือการนำเข้ารถ EV จากประเทศจีนนะครับจะเห็นว่าบริษัทอย่างเช่น MG หรือบริษัท Great Wall เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับด้วยรูปโฉมที่ทันสมัยด้วยราคาที่แข่งขันได้นะครับก็จะทำให้คนหันมาใช้รถ EV มากขึ้นนะครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปก็อาจจะยังจะต้องเพิ่มมากกว่านี้เช่นระบบชาร์จิ่งสเตชันนะครับอย่างคนที่อยู่คอนโดเนี่ยครับเขาก็อยากจะใช้รถ EV ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ในเมืองครับใช่ครับแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องจะชาร์จที่ไหนนะครับงั้นถ้าเกิดดูในภาพรวมในประเทศเนี่ยมันเหมือนกับไก่กับไข่คือมันคงจะต้องไม่ใช่เกิดก่อนกันแต่ผมว่ามันน่าจะเกิดไปพร้อมๆกันนะครับก็คือรัฐบาลก็คงจะต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีนะครับทำให้เราซื้อรถได้ราคาไม่แพงมากนักนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดเตรียมระบบสถานีประจุหรือชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยที่มากเพียงพอนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปข้ามจังหวัดนะครับ
ถ้าผมจะซื้อรถคันแรกเนี่ยผมอาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าถ้ารถคันแรกวิ่งได้แค่300กิโลเงี้ยถ้าจะวิ่งไปเชียงใหม่ก็จะจะชาร์จที่ไหนสถานีชาร์จจะเพียงพอไหมไปถึงจะมีคนจองแล้วหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับนั้นทุกอย่างมันก็จะไม่สะดวกสบายเหมือนกับการใช้รถน้ำมันที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยคือเราสามารถเติมที่ไหนก็ได้เติมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้คงยังเป็นความท้าทายที่คิดว่าคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องช่วยเหลือกันครับค่ะทีนี้ในฝั่งของ e-gad ปัจจุบันเนี่ยมีส่วนของการสนับสนุนนะคะในวงการของ EV อย่างไรบ้างคะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะสัก 4-5 ปีแล้วนะครับเราก็มีการทำวิจัยเรื่องการที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์สมัยเก่าเครื่องสันดาปภายในเนี่ยมากลายเป็น EV นะครับใช้เป็นมอเตอร์มีแบตเตอรี่นะครับเราก็ได้ลองทำกับรถบางรุ่นที่มีความนิยมนะครับเช่น Honda Jazz หรือว่า Vios อะไรเงี้ยนะครับเราก็ทำการศึกษาเป็นชุดคิดในการที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่ว่าก็ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวกำหนดราคาโดยภาพรวมนะครับตัวนี้คิดว่าถ้าราคาแบตเตอรี่ถูกลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้คนที่มีรถเก่าอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อรถใหม่ทั้งคันนะครับเหมือนกับตอนที่เราติดแก๊ส LPG หรือว่า LNG เข้ามาใช้กับเครื่องยนต์แบบเก่านะครับที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กพ.ศึกษามาระยะหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเองเราก็ยังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถบัสนะครับรถบัส EV เราได้เช่ารถบัสเข้ามาใช้ในกิจการของกพ.นะครับเพื่อศึกษาพฤติกรรมนะครับว่าจะเวิร์คขนาดไหนแม้กระทั่งเรือเราก็มีการทำวิจัยนะครับเราจะใช้เรือในการรับส่งพนักงานซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งตอนนี้ยังจะต้องทดลองวิ่งอยู่แล้วก็ทำการขอจดแจ้งเพื่อจะใช้งานนะครับส่วนตัวมอเตอร์ไซค์อีแกดก็ทำนะครับเรากำลังจะสนับสนุนวินมอเตอร์ไซค์รอบกฟผ.เนี่ยนะครับให้เขาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งตัวผู้ขับขี่นะครับเพราะว่ามันจะประหยัดเรื่องพลังงานมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็น4เรื่องหลักๆที่กพ.ทำมาในอดีตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีโปรเจกต์ที่เป็น e-gad EV business solutions นะครับซึ่งเพิ่งลอนช์ออกไปได้สัก2อาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่4 productเราทำทั้งหมดนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ EV อย่างเป็นรูปธรรมนะครับในประเทศเพราะว่า e-gad เนี่ยเราเป็นองค์กรที่ดูแลด้านพลังงานด้านไฟฟ้านะครับงั้นเราก็มองเห็นว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีการใช้รถ EV มากๆเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อระบบไฟฟ้านะครับแม้ว่าจะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ระบบไฟฟ้าเราก็ต้องจัดเตรียมนะครับเพราะฉะนั้นโปรดักต์ทั้ง4อันที่เราทำมาเนี่ยตัวแรกก็จะคือตัวชาร์จิ่งสเตชันนะครับเราใช้ชื่อว่า Elex by e-gad นะครับอันนี้เป็นสถานีชาร์จที่เรามีทั้งในพื้นที่ของเราเองในโรงไฟฟ้าในเขื่อนนะครับแล้วก็เราก็ไปร่วมมือกับบริษัท PTG นะครับก็คือปั๊มน้ำมันสีเขียว PT ตอนนี้เราได้มีการร่วมมือกับเขาทำไปอยู่5สถานที่ด้วยกันนะครับ5ปั๊มน้ำมันนะครับก็จะครบทุกภาคนะครับอย่างเช่นมีที่นครราชสีมานะครับที่เพชรบุรีนะครับที่กาญจนบุรีที่ชลบุรีแล้วก็ที่นครสวรรค์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในระยะทางห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ250กิโลเมตรประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นระยะที่คนจะไปพักแล้วก็ไปชาร์จนะครับอันนี้เป็นระยะต้นนะครับรวมทั้งของเราที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่13สถานีแต่ในปีนี้เราก็จะทำให้ครบเป็น48สถานีและในปีหน้าเราก็จะขยายให้เป็น90สถานีชาร์จนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับนอกจากจะทำที่ปั๊มน้ำมันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะทำที่ห้างสรรพสินค้าสนามกอล์ฟนะครับอันนี้เราก็กำลังคุยกับทางพาร์ทเนอร์ของเราอยู่ผู้ที่สนใจมาร่วมทุนกันอันนี้ก็คือโปรดักต์แรกนะครับโปรดักต์ตัวนี้ของเราเนี่ยข้อดีก็คือมีความรวดเร็วมีความมั่นคงเพราะเราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเองนะครับไฟฟ้าของเราก็จะมีคุณภาพส่งโดยตรงเลยใช่ครับส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นตัวที่ใช้สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์จะมาชาร์จก็คือเป็นตัว
แอปพลิเคชันนะครับที่สามารถโหลดมาใช้ในมือถือได้นะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่า Alexa นะครับจากเดิมเมื่อกี้ Alex by Egad นะครับตัวนี้เติม A เข้าไป A ก็คือ Assistant Application นะครับตัวนี้จะช่วยในการเซิร์ชหาว่ามีสถานีชาร์จอยู่ที่ไหนบ้างมีใครจองอยู่บ้างหรือยังหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะจองคิวได้นะครับแล้วก็ช่วยในการจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินผ่านแอปได้อ๋อจ่ายเงินผ่านแอปได้เลยด้วยใช่ครับตัวนี้นอกจากจะรู้ว่าสถานีชาร์จของ Egad อยู่ที่ไหนยังรู้ว่ามีสถานีชาร์จของพันธมิตรหรือว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนได้บ้างนะเพราะว่าเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ผนวกเข้ามานะครับนอกจากนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเข้าไปได้ว่าในโลเคชันของสถานีนั้นๆมีร้านอาหารหรือมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในละแวกนั้นนะครับเพื่อคนขับรถ EV จะได้ไปอาจจะใช้บริการต่อได้นะครับค่ะตัวนี้คือตัวที่2นะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็คือตัวชาร์จเจอร์นะครับเรามีผลิตภัณฑ์อยู่2อันนะครับตัวแรกเนี่ยชื่อ Wallbox นะครับตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสเปนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วเราก็เป็นผู้แทนจำหน่ายแล้วก็ดูแลให้บริการนะครับรายเดียวในประเทศไทยตัวนี้จะข้อดีก็คือเป็นโฮมชาร์จเจอร์ที่มีขนาดเล็กสวยงามทันสมัยมากนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวที่เราทำขึ้นมาเองเป็น DCQuick Charger นะครับซึ่งตัวนี้มีกำลังวัตต์ที่สูงนะครับ120กิโลวัตต์สามารถชาร์จรถทั่วๆไปเนี่ยให้เสร็จได้ภายใน15ถึง30นาทีเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เราทำขึ้นมาเพราะว่าจะช่วยลดต้นทุนนะครับในการทำสถานีชาร์จซึ่งต่อไปใครที่อยากจะทำสถานีชาร์จก็สามารถมาซื้อตัว EGATDV Quick Charger เข้าไปใช้ได้นะครับผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวระบบที่ใช้ดูแลหลังบ้านนะครับหรือว่าเชื่อมโยงของสถานีอัดประจุต่างๆรวมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิตส่งไฟฟ้าของกฟผ.ได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้เราใช้ชื่อว่า Backend นะครับ Backend แล้วก็เป็นระบบแอปพลิเคชันที่คนไทยทำเองตัวนี้ก็จะประหยัดในการที่จะไปซื้อของต่างประเทศเข้ามาใช้นะครับก็คิดว่าตัวนี้ถ้าใช้กันเยอะๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อระบบไฟฟ้าโดยภาพรวมของประเทศค่ะเรียกว่าครบวงจรนะ total solution มากๆทีนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับคนในวงการค่อนข้างเยอะนะคะก็มีคนก็ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะว่าความท้าทายสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจนะแล้วก็ความกล้านะคะของผู้บริโภคที่จะปรับเข้ามาใช้ค่ะทางผู้ว่ามองว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนของชาวไทยเนี่ยค่ะเขาพร้อมที่จะ adopt แล้วก็ใช้เรื่องของ EV มากขึ้นบ้างค่ะโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่เคยขับรถ EV 100% นะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ใช้รถไฮบริดแล้วก็ plug-in hybrid นะครับรู้สึกได้เลยว่ารถมันเหมือนเราขับรถแข่งในรถบ้านประมาณนี้ค่ะคือเป็นมันมีความแรงนะครับแล้วก็มีความเงียบนะครับแล้วก็ประหยัดค่ะนี่ถ้าเกิดเป็น EV 100% เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจากที่ดูรีวิวหรือดูอะไรต่างๆนะครับก็คือใครใช้ก็ติดใจหมดค่ะงั้นผมเชื่อว่าถ้ารถ EV ถึงในจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคนไทยจะต้องชอบแล้วก็หันมาใช้กันหมดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือคนที่จะซื้อเนี่ยก็จะเป็นห่วงเรื่องเอ๊ะราคาแพงไปไหมแบตเตอรี่จะอยู่นานหรือเปล่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรสถานีชาร์จเพียงพอไหมรับไปชาร์จใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเติมน้ำมันก็10นาที15นาทีอย่างมากนะครับแวะซื้อกาแฟแวะเข้าห้องน้ำเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องไปนั่งรอคิวเหมือนอย่างรถ LNG สมัยก่อนนะครับซึ่งโหต่อคิวกันยาวออกมาถึงนอกสถานีอันนี้คือความกังวลของผู้ใช้งานนะครับหรืออย่างที่บอกว่าคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาอยากจะใช้รถ EV แล้วเขาจะไปชาร์จที่ไหนนะครับจุดชาร์จในเมืองเพียงพอไหมนะครับแล้วคนจะลงทุนทำสถานีชาร์จเองเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะคุ้มทุนเพราะมันก็ต้องใช้เงินใช้สถานที่ใช่ไหมครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบไฟฟ้าก็อยากจะให้กำลังใจนะครับแล้วก็เชียร์ว่า
ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ขายรถเองนะครับหรือว่าผู้ใช้เนี่ยมันต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็มองเห็นประโยชน์ว่าในระยะยาวเนี่ยประโยชน์ตรงนี้มันจะตกกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเองก็ดีผู้ใช้ก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นนะครับค่ะทีนี้มองอนาคตหลังจากนี้ไว้อย่างไรบ้างคะคิดว่า EV เนี่ยระบบอีโคซิสเต็มเนี่ยน่าจะสักประมาณ 4-5 ปีพร้อมที่จะให้ประชาชนชาวไทยใช้แล้วในเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์ของบ้านเราสภาพแวดล้อมน่าจะเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะคะใช่ครับใช่คือตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็สนับสนุนเต็มที่นะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางด้านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก4คณะด้วยกันซึ่งผมว่านี้ก็เป็นก้าวย่างที่ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการกำหนดหรือพยากรณ์ไว้ว่าภายใน5ปีเนี้ยจะมีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถึง1ล้านคันนะครับและอีก10ปีถัดจากนี้ไปจะมีถึง15ล้านคันซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สําหรับส่วนตัวผมก็มองว่าท้าทายนะครับค่ะก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดนั้นเองเนี่ยผมว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศแล้วก็สังคมโดยรวมนะครับเพราะว่าการใช้ EV เนี่ยก็จะลดมลภาวะนะครับมลภาวะที่ว่าเนี่ยมีทั้ง PM 2.5 นะครับที่จะต้องลดลงหรือการผลิตตัวคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลดลงมาถึง 2.5 เท่านะครับซึ่งอันนี้ถ้าใช้กันหมดจริงๆนะครับอากาศก็จะดีอากาศจะดีขึ้นมากเลยแล้วก็การใช้พลังงานของประเทศก็ลดลงค่ะต่อไปเราอาจจะใช้พลังงานสะอาดที่เข้ามาช่วยในการเป็นชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ของรถยนต์ค่ะถึงตอนนั้นผมว่าสภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศจะดีขึ้นมากๆครับเรียกว่าแก้ต้นเขาเรียกว่าต้นเหตุของ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในกรุงได้เลยนะคะเนี่ย PM 2.5 มันมีซอสมาจากหลายแหล่งนะครับการใช้รถยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับงั้นถ้าเราลดส่วนนี้ไปส่วนอื่นก็เดี๋ยวก็ไปหาทางแก้กันอีกนะครับการเผาในที่โล่งหรือว่าการก่อสร้างอะไรต่างๆค่ะสุดท้ายท่านผู้ว่าอยากให้ท่านผู้ว่าช่วยแชร์นิดนึงว่ายังมีโครงการนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นอกจากเรื่องของ EV บ้างค่ะEGAT เองเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเราก็จะทำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดั้งเดิมของเราก็คือผลิตแล้วก็ส่งไฟฟ้านะครับเราก็มีการเอาดิจิทัลเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่พวกเราคิดเองหรือว่าไปแอพพลายมาจากต่างประเทศนะครับอันนี้เราก็ทำให้ระบบผลิตแล้วก็ส่งไฟฟ้าของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีประสิทธิภาพลดต้นทุนนะครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของ disruption technology ที่จะเข้ามาอันนี้เราก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับทุกวันนี้เราก็ได้ศึกษาเรื่องระบบไฟฟ้าในอนาคตจะมีการซื้อขายระหว่างกันยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ซื้อเป็นผู้เดียวต่อไปอาจจะมีผู้ขายหลายรายแล้วก็ผู้ซื้อหลายรายเราก็จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้รองรับเรื่องพวกนี้นะครับส่วนอีกเฟสหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของพลังงานในอนาคตนะครับซึ่งเราก็มีการศึกษานอกจากจะใช้ก๊าซใช้ถ่านหินใช้นิวเคลียร์นะครับใช้น้ําในการที่จะผลิตไฟฟ้านะครับต่อไปก็อาจจะเป็นไฮโดรเจนนะครับหรือว่านิวเคลียร์ระบบใหม่ซึ่งมีความปลอดภัยแล้วก็ได้พลังงานที่ดีนะครับเรียกระบบนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นซึ่งตรงนี้เป็นพลังงานในอนาคตนะครับเราก็มีการศึกษาแล้วก็ติดตามการใช้งานพวกนี้อยู่นะครับอย่างในตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจนะครับก็คือตัว floating solar นะครับหรือว่าเอาพลังงานแสงอาทิตย์ไปลอยอยู่ในน้ำนะครับอันนี้เรากำลังทำโปรเจกต์แรกนะครับอยู่ที่เขื่อนสิรินธรขนาด45เมกะวัตต์นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของโลกมากๆนะครับก็คือเราใช้พลังงานสีเขียวนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่น้ำที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเรายังทำสิ่งที่เรียกว่าไฮบริดก็คือเราผลิตไฟฟ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนแห่งนั้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องสร้างระบบส่งไม่ต้องสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ของ EGAT นะครับอยู่ในแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศซึ่งเราจะทำต่อเนื่องถึง 2,725 เมกะวัตต์อันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราภาคภูมิใจมากนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือการใช้ Second Life Battery นะครับซึ่งถ้าเราใช้ EV ในอนาคตมากๆใช่ไหมครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเสื่อม
ะนะฮะเสื่อมถึงใช้งานสัก 4-5 ปีแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมลงถ้าเราสามารถเอาแบตเตอรี่เก่าพวกนั้นเนี่ยเอามาประกอบใหม่ค่ะทําเป็นเค้าเรียกว่า grid scale แบตเตอรี่นะคือเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วใช้กับระบบส่งไฟฟ้าของ e-gat เนี่ยนะครับตัวนี้จะช่วยในการทำงานของระบบไฟฟ้าร่วมกับพลังงานทดแทนที่ต่อไปจะมากขึ้นนะครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทำให้การควบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศเนี่ยมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมีการใช้งานมากขึ้นราคาก็จะถูกลงะนะครับตัวนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนอกจากนั้นเองแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการทำลายะนะครับเราก็กำลังร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่จะทำโรงงานกำจัดซากนะครับแบตเตอรี่แล้วก็รวมทั้งโซลาร์เซลล์ซึ่งอันนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็คงต้องเป็นเวลาใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับกว่าจะได้รูปเป็นร่างออกมาครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางท่านผู้ว่ามานะคะที่มาให้ความรู้นอกจากเรื่องของ EV แล้วจะยังรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะที่ทางฝั่งของ e-gat เนี่ยก็จะทยอยนะคะออกมาเรื่อยๆวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะ TechSauce Sparking Innovative Thoughts